งามนักแม้นกยังใฝ่ฝันกาหลงช่วยกันร่วมแรงแข็งกล้าโต้หลงบอนสวยรวยสีมีราคาฮกหลงนงพะงาพาใจชายละเมอไหลหลงกาหลงโต้หลงฮกหลงไหลหลงสวัสดีครับวันนี้โจ๊กปริศนาพนัสนิคมปีพ.ศ. 2529ขอนำเสนอแบบพ้องคำหลังแบบพ้องคำหลังก็คือโจ๊กที่ทายออกมาแล้วทงจะเป็น2คำหรือ2พยางค์ขึ้นไปมีคำหลังสุดเหมือนกันทั้งชุดยิ่งมีความคล้องจองกันในชุดด้วยก็จะไพเราะกว่ามีคำหลังเหมือนกันเพียงอย่างเดียวเช่นหนึ่งที่ว่าพาทีสีอั้งง้อวันเดวันก่อการศึกนึกออกไหมดีเดวันจ่ายเงินเดือนแสนดีใจเปเดวันใดกรรมกรนอนหนึ่งวันเมเดวันเดดีเดเปเดเมเดหากจ่ายเหลือกำไรไว้ทั้งหมดสุทธิเขากำหนดสิ่งนี้พึงมีได้สิทธิตั้งกฎตั้งแบบตั้งอย่างไว้ลัทธิขุมทรัพย์ใดใครมีอยู่มากมายนิธิสุทธิสิทธิลัทธินิธิของสิ่งนั้นฟันขาวบ้างยาวสั้นงาช้างเขาผลัดกันใช้มือคือตาเขาคลำช้างเรื่องเก่าแก่ภาคอุดรห่อนคิดเอาทิพช้างพระเป็นเจ้าประทับมาคชาทานทรงช้างงาช้างคลำช้างทิพช้างทรงช้างเครื่องบินบินไปในอากาศนกเหล็กไถคลาดได้คล่องในท้องทุ่งควายเหล็กหย่อนระเบิดปูพรมถล่มกรุงฝนเหล็กขี่มุ่งเหนือใต้รถไฟเอ่ยม้าเหล็กนกเหล็กควายเหล็กฝนเหล็กม้าเหล็กเป็นดาราฟากฟ้าณภาอากาศดาวเคราะห์บังเอิญชะตาขาดพลาดได้คราวเคราะห์แยกแยะบรรดาธาตุสิ่งของวิเคราะห์รวมกันเป็นหมู่ไซส์มากล้นหลายอันสังเคราะห์ดาวเคราะห์คราวเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์งามนักแม้นกยังใฝ่ฝันกาหลงช่วยกันร่วมแรงแข็งกล้าโต้หลงบอนสวยรวยสีมีราคาฮกหลงนงพะงาพาใจชายละเมอไหลหลงกาหลงโต้หลงฮกหลงไหลหลงชื่อมะม่วงมันกินกันแล้วลิ้นงูเห่าถิ่นแถวสนามบินยินจะสร้างหนองงูเห่าเคยเห็นสู้กันระหว่างทางพังพรกับงูเห่า
เป็นตัวอย่างของคนเนรคุณชาวนากับงูเห่าลิ้นงูเห่าหนองงูเห่าพังพรกับงูเห่าชาวนากับงูเห่าแห้งๆแกงต้มรสกลมกล่อมดอกไม้จีนปลายล้อมรายไทยใช่หมู่บ้านประแจจีนรายล้อมกรุงใหญ่ในโบราณกำแพงจีนเรียกขานต่างด้าวแท้ข้าวไทยขนมจีนดอกไม้จีนประแจจีนกำแพงจีนขนมจีนใช้มือจักสารกันมากหลายหัตถกรรมหญิงชายห้อยโหนดูหวาดเสียวกายกรรมพูดเพราะสนอหูหน้าดูเชียววจีกรรมสิ่งนี้เกี่ยวกับใจในศีลธรรมมโนกรรมหัตถกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสถานีรถรวมคนร่วมขึ้นหัวลำโพงบ้องตื้นบ้องตันประจันหน้าบ้าลำโพงกลีบสีขาวยาวเรียวใบเขียวนาดอกลำโพงตรงข้างหน้าเป็นกลวยช่วยเสียงดังปากลำโพงหัวลำโพงบ้าลำโพงดอกลำโพงปากลำโพงครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนต่อไปโจ๊กปริศนาพนันนิคมจะนำเสนอแบบอะไรนั้นติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากหนังสือทาโจ๊กของอาจารย์สมดุลทำเนานะฮะเล่มเนี่ยผมได้มาจากงานประจำปีจังหวัดชลบุรีปี2529นะครับสมัยนั้นผมก็เล่นตะกร้อล่อนห่วงแล้วนะครับก็เดินเที่ยวงานแล้วก็ไปอยู่ไปเดินไปที่ซุ้มของอำเภอพนัสนิคมเป็นเวทีใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีทาโจ๊กกันนะครับผมซื้อเล่มนี้นะครับประมาณ37ปีที่แล้วนะครับผมมีหนังสือของอาจารย์สมดุลเนี่ย4เล่มด้วยกันนะครับเล่มนี้ก็ปี2531นะครับก็ซื้อที่งานประจำปีเหมือนกันนะครับในปีนั้นนะครับเล่มนี้นะครับต่อไปก็เป็นเล่มปี2546ซึ่งผมขอถ่ายเอกสารมาจากอาจารย์สมดุลทำเนานะผมไม่มีเล่มนี้นะครับแต่ได้เพิ่มมาเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับเนื้อหาของเล่มปี46เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับปี31นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นบทสรุปเลยทั้งหมดเลยเป็นโจ๊กปริศนาพนัสนิคมและชลบุรีนะครับมีด้วยกัน11แบบ19อย่างแต่เราจะนำเสนอแบบง่ายๆนะครับก็คือ19อย่างนะครับโจ๊กปริศนาเล่มนี้นะปี2552